คริสติน่าเผยเคล็ดลับหุ่นสวยวัยเฉียด60แพลนเกษียณสุขบ้านปลายไม่หวังใครดูแลคริสติน่าอากีล่าเผยเคล็ดลับหุ่นเป๊ะวัยเฉียด60กรัตแพลนชีวิตเกษียณสุขในบ้านปลายเก็บเงินไม่หวังพึ่งใครดูแลตอนแก่แม้จะอยู่ในวัยเฉียด60กรัตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับคริสติน่าอากีล่า Queen of Dance เมืองไทยที่ยังคงดูแลรูปร่างหน้าตาให้สวยเป็นอมตะอยู่เสมอกลายเป็นไอดอลของแฟนเพลงหลายคนคริสติน่าไม่หวังใครดูแลตอนแก่โดยตินาที่มาร่วมงานแถลงข่าวและการเปิดตัวกิจกรรมHer Award UNFPA Thailand 2024ประชากรหญิงผู้สร้างแรงบันดาลใจณห้องประชุมอาคารองค์การสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกในฐานะ Champion of UNFPA ได้ให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทการทำงานผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงพร้อมเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพรูปร่างในวัยใกล้60และวางแผนเกษียณอย่างมีความสุขเก็บเงินดูแลตัวเองได้ดีไม่หวังพึ่งใครมาดูแลเป็นไอดอลการดูแลรูปร่างหน้าตาให้สวยเป็นอมตะเริ่มต้นเราต้องรักตัวเองก่อนนะคะไม่มีได้ถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจจริงเราทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ตินาก็ไม่ใช่เด็กแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคในการที่เราจะดูแลสุขภาพตัวเองเรามีงานที่ต้องอยู่หน้ากล้องเพราะฉะนั้นแน่นอนภาพที่ทุกคนเห็นเขาก็คงไม่อยากเห็นตินาแบบนึกออกไหมเขาก็อยากเห็นเราเป็นผู้หญิงแข็งแรงคริสติน่าไม่หวังใครดูแลตอนแก่แฟนๆก็ชื่นชมอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตหุ่นแซ่บเสียฟิตเฟิร์มมากด้วยความที่เราอายุมากขึ้นการดูแลหุ่นให้กระชับมันยากเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีหลายอย่างที่อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าตอนที่เราเป็นเด็กเพราะว่าด้วยอายุหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่ามันไม่เกินความสามารถของเราถ้ามีความตั้งใจจริงๆตารางการออกกำลังกายเป็นอย่างไรถ้าจะพูดถึงคอนเสิร์ตเดี่ยวของตินาที่ผ่านมาเราคาร์ดิโออาทิตย์ละ6วันตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่ตินาทำคือกินกาแฟและขึ้นลู่วิ่ง1ชั่วโมงอยู่บนนั้นทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตลอด6เดือนมีอาหารอะไรที่ไม่แตะเลยไหมก็มีแอบแตะบ้างหัวเราะตินาไม่ใช่คนที่สติ๊กมากคนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำอย่างมีความสุขถ้าห้ามนู้นห้ามนี้ห้ามทุกอย่างมันจะเกิดความเครียดแล้วมันจะทำได้ไม่เต็มที่ตินาชอบหมูกรอบก็ยังกินหมูกรอบแต่ว่าเราก็ไม่ได้กินบ่อยเราก็ต้องให้รางวัลตัวเองบ้างแต่ว่าของหวานเราตัดเลยนานๆทีถ้าเหนื่อยจริงๆก็ขอนิดนึงคริสติน่าไม่หวังใครดูแลตอนแก่หลังกินหมูกรอบคิดหนักไหมต้องเอาออกมากกว่าเดิมก็คิดเหมือนกันหัวเราะเลยพยายามทานให้น้อยที่สุดบางทีกินไปเมียที่วิ่งมาชั่วโมงหนึ่งมันก็หายแล้วมีคนมาขอเคล็ดลับคำแนะนำในการดูแลตัวเองเยอะไหมมันไม่มีความลับอะไรตรงนี้ถ้าคุณมีความมุ่งมานะและตั้งใจจริงๆทำได้อันนี้ตินายังถือว่ายังหลวมๆนะถ้าตินาตัดหลายอย่างนะอาจจะยิ่งกว่านี้นะหัวเราะแต่แค่นี้ก็พอแล้วตินารู้สึกว่าก็ไม่ได้ต้องการจะผอมเพราะสิ่งที่สำคัญมากกว่าความผอมคือความแข็งแรงของร่างกายมากกว่าใกล้ถึงวัย60กรัตแล้ววางแผนเกษียณอย่างไรจริงๆแล้วเราทำงานตรงนี้การเป็นนักร้องมันไม่เหมือนทำงานบริษัทที่มีเกษียณมีบำนาญเราไม่มีเพราะฉะนั้นพอตินาเริ่มทำงานตรงนี้ก็จะมีการแพลนชีวิตของตัวเองเราจะใช้เงินยังไงจะเก็บเงินยังไงเราต้องเตรียมตัวเพราะเราไม่ได้แต่งงานเราไม่มีคนมาดูแลคริสติน่าไม่หวังใครดูแลตอนแก่แล้วอีกอย่างเราไม่ได้หวังว่าใครจะมาดูแลเราเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเราดูแลตัวเองได้อย่างบางคนอาจจะบอกว่ามีลูกเผื่อเวลาเราอายุมากขึ้นจะได้มาดูแลแต่สมัยนี้การมีลูกก็ไม่ได้ดูแลพ่อแม่ทุกคนเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคาดหวังอะไรกับใครเลย
เราดูแลตัวเองได้ก็ดูแลเราแพลนชีวิตดีจัดตารางชีวิตของเราดีตินาเชื่อว่ามันก็น่าจะมีความสุขในบ้านปลายผู้หญิงก็สร้างแรงบันดาลใจได้หลายคนมองว่าตินาเป็นผู้หญิงแกร่งซึ่งเราเชื่อว่าทุกคนมีสิ่งนี้อยู่ในตัวเพียงแต่ว่าคุณกล้าจะแสดงออกหรือเปล่าตินาอยากให้ผู้หญิงมีความกล้าออกมายืนพูดถึงจุดประสงค์ปัญหาของตนเองเพราะว่าทุกวันนี้ในสังคมมันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากข่าวที่เราดูมันมีความหดหู่มากเรื่องการใช้ความรุนแรงอยากให้ผู้หญิงแสดงจุดยืนความต้องการของตนเองอย่างทาง UNFPA โปรแกรมบอลวันที่7มีนาคม2567โรม่าชับไบรตันลิเวอร์พูลไปเยือนสปาร์ตาปรากโปรแกรมบอลคืนนี้อยู่กับถ้วยรองยุโรปอย่างยูฟ่ายูโรป้าลีกซึ่งเป็นนัดแรกของรอบ16ทีมสุดท้ายโรม่าต้องเจอไบรตันขณะที่ลิเวอร์พูลไปเยือนสปาร์ตาปรากโปรแกรมบอลวันที่7มีนาคม2567ฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกสปาร์ตาปรากลิเวอร์พูลคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน45นาทีถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3สปาร์ตาปรากจากสาธารณรัฐเช็กเปิดสนามเอเปตอารีนารับการมาเยือนของหงส์แดงลิเวอร์พูลจากอังกฤษเส้นทางที่ผ่านมาสปาร์ตาเริ่มต้นจากรอบเพลย์ออฟยูโรป้าลีกชนะดินาโมซาเกร็บด้วยผลรวม 5-4 จากนั้นเป็นรอบแบ่งกลุ่มได้รองแชมป์กลุ่ม G ที่มีคู่แข่งอย่างเรนเจอร์เรอัลเบติสอาริสลิมาโซลงเตะ6นัดชนะ3เสมอ1แพ้2เก็บไป10คะแนนต่อมาเตะรอบเพลย์ออฟน็อกเอาท์ชนะกาลาตาซารายด้วยผลรวม 6-4 ส่วนลิเวอร์พูลเริ่มจากรอบแบ่งกลุ่มยูโรป้าลีกได้แชมป์กลุ่ม E ที่มีคู่แข่งอย่างตูลูสอูนิยงแซงชินลัวลาสลงเตะ6นัดชนะ4แพ้2เก็บไป12คะแนนและผ่านเข้ามารอบนี้เลยโดยไม่ต้องเตะรอบเพลย์ออฟน็อกเอาท์เกมนี้เจ้าบ้านคงส่งยานคุกตาลูคัสฮาราสลินคาอานครีเนนลงสนามขณะที่ทีมเยือนหน้าจะใช้งานดาวินนูนเยสโดมินิกโซโบสไลลุยดิอาสสปาร์ตาอยู่ในช่วงฟอร์มดีแถมลิเวอร์พูลก็ยังมีปัญหาเรื่องสภาพทีมอย่างมากมองแล้วเจ้าบ้านอาจไม่แพ้เกมนี้โรม่าไบรตันคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน45นาทีถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล4มาป่าโรม่าจากอิตาลีเปิดสนามสตาดิโอโอลิมปิโกรับการมาเยือนของนกนางนวลไบรตันจากอังกฤษเส้นทางที่ผ่านมาโรม่าเริ่มจากรอบแบ่งกลุ่มยูโรป้าลีกได้รองแชมป์กลุ่ม Gที่มีคู่แข่งอย่าสลาเวียปรากเซเวตเชอริฟลงเตะ6นัดชนะ4เสมอ1แพ้1เก็บไป13คะแนนจากนั้นรอบเพลย์ออฟน็อกเอาท์สมอเฟเยนูดด้วยผลรวม 2-2 หลังต่อเวลาผลรวมเสมอ 2-2 ชนะจุดโทษ 4-2 ส่วนไบรตันเริ่มจากรอบแบ่งกลุ่มยูโรป้าลีกได้แชมป์กลุ่ม B ที่มีคู่แข่งอย่างโอลิมปิกมาร์เซยอาแจ็กซ์ AEK Athens ลงเตะ6นัดชนะ4เสมอ1แพ้1เก็บไป13คะแนนและผ่านเข้ามารอบนี้เลยโดยไม่ต้องเตะรอบเพลย์ออฟน็อกเอาท์เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งโรเมลูลูคาคูเปาโลดีบาลาลอเรนโซ เปลเลกรินีลงตัวจริงขณะที่ทีมยืนคงใช้งานอีแวนเฟอร์กูสันแดนนี่เวลเบกปาสกาเกรสโรม่าตอนนี้กำลังมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมต่างจากไบรตันที่อยู่ในช่วงฟอร์มตกมองแล้วเจ้าบ้านน่าชนะได้ก่อนคาราบักไบเออร์เลเวอร์คูเซนคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน45นาที
่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล5คาราบักจากอาเซอร์ไบจานศักยภาพยังเป็นรองไบเออร์เลเวอร์คูเซนจากเยอรมนีทีมยืนหน้าบุกชนะได้โอลิมปิกมาร์เซย์บียาเรียลคู่นี้แข่งขันเวลา3นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล5ทั้งคู่อยู่ในช่วงฟอร์มดีแต่เกมนี้โอลิมปิกมาร์เซย์จากฝรั่งเศสเล่นในบ้านจึงได้เปรียบกว่าบียาเรอัลจากสเปนเจ้าถิ่นหน้าเบียดคว้าชัยเบนฟิก้าเรนเจอร์คู่นี้แข่งขันเวลา3นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูสปอร์ต2เบนฟิก้าจากโปรตุเกสศักยภาพเหนือกว่าเรนเจอร์จากสกอตแลนด์เจ้าบ้านน่าชนะไปได้ก่อนไฟร์บวกเวสต์แฮมยูไนเต็ดคู่นี้แข่งขันเวลา3นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3จิ้งจอกแห่งป่าดำไฟบวกจากเยอรมนีศักยภาพไม่ได้เหนือชั้นกว่าขุนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดจากอังกฤษมองแล้วคู่นี้น่าจบเจ้ากันเอซีมิลานสลาเวียปรากคู่นี้แข่งขันเวลา3นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล4เอซีมิลานจากอิตาลีศักยภาพและประสบการณ์เหนือกว่าสลาเวียปราศจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าบ้านหน้าคว้าชัยฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกอาแจ็กซ์แอสตันวิลล่าคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน45นาทีถ่ายทอดสดช่องทรูสปอร์ต2อาแจ็กซ์จากเนเธอร์แลนด์ฟอร์มในบ้านพอใช้ได้แต่คู่แข่งอย่างแอสตันวินล่าจากอังกฤษตอนนี้แข็งแกร่งใช่ย่อยมองแล้วอาจจบเจ้ากันไปโมเด้คลับบรูซคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน45นาทีโมเด้จากนอร์เวย์ตอนนี้ฟอร์มดีขณะที่คลับบรูซจากเบลเยียมหวังผลเกมนอกบ้านไม่ค่อยได้เจ้าถิ่นน่าชนะสตูมกราสลิวคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน45นาทีสตูมกราสจากออสเตรียอยู่ในช่วงฟอร์มแกร่งต่างจากลิวจากฝรั่งเศสที่ช่วงหลังผลงานไม่ดีเท่าไหร่เจ้าบ้านหน้าได้เฮโอลิมเปียกอสมัคคาบีเทลอาวีฟคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน45นาทีโอลิมเปียกอสจากกรีซเจอกับมัคคาบีเทลอาวีฟจากอิสราเอลช่วงหลังทั้งคู่ต่างฟอร์มดีแต่เกมนี้โอลิมเปียกอสได้เปรียบในบ้านโอกาสชนะจึงสูงกว่าเล็กน้อยเซอร์เวตวิกตอเรียเพลเซนคู่นี้แข่งขันเวลา3นาฬิกานาฬิกาเซอร์เวตจากสวิตเซอร์แลนด์กับวิกตอเรียเพลเซนจากสาธารณรัฐเช็กกำลังฟอร์มดีทั้งคู่แต่เซอร์เวตได้เปรียบในบ้านจึงมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงกว่าอูนิยงแซงชินลัวเฟเนบาเช่คู่นี้แข่งขันเวลา3นาฬิกาอูนิยงแซงชินลัวจากเบลเยียมอยู่ในช่วงฟอร์มดุแม้คู่แข่งอย่างเฟเนบาเช่จากตุรกีจะแกร่งใช่ย่อยแต่เชื่อว่าเจ้าบ้านหน้าเบียดชนะไหวดินาโมซาเกร็บเป่าคู่นี้แข่งขันเวลา3นาฬิกาดินาโมซาเกร็บจากโครเอเชียศักยภาพไม่แพ้เป่าจากกรีซเชื่อว่าเจ้าบ้านหน้าคว้าชัยได้มัคคาบีไฮฟาฟิออเรนติน่าคู่นี้แข่งขันเวลา3นาฬิกามัคคาบีไฮฟาจากอิสราเอลช่วงหลังมีผลงานดีขณะที่ฟิออเรนติน่าจากอิตาลีฟอร์มยังไม่นิ่งเท่าไหร่เจ้าบ้านลุ้นเบียดชนะไหว